90 วินาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์เซ็งหลุดสำรองบ่อยแม็กไกวร์รับอยากลงเล่นให้แมนยูทุกเกมเทนฮากยกแม็กไกวร์โคตรตึงสนับสนุนโดย PK24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก 2-4 แฮร์รี่แม็กไกวร์กัปตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับผิดหวังซีซั่นนี้หลุดไปนั่งสำรองบ่อยชี้อยากลงช่วยทีมทุกนัดด้านเอริกเทนฮากยกกัปตันแม็กไกวร์สุดยอดเกมเอาชนะเอเวอร์ตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแฮร์รี่แม็กไกวร์กัปตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอมรับว่าเขารู้สึกผิดหวังกับการไม่ค่อยได้ลงเล่นเกมที่โอลด์แทฟฟอร์ดโดยแสดงเจตนาออกมาว่าต้องการลงเล่นทุกเกมแต่พบว่ามันยากที่จะเข้าสู่หนทาง 11 ตัวจริงของเอริกเทนฮากอดีตเซ็นเตอร์แบ็กของเลสเตอร์ซิตี้ได้เล่นเพียง569 นาทีในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เขาออกสตาร์ตัวจริงไป6 นัดและลุกออกจากมานั่งสำรองหลายครั้งโดยราฟาเอล วาลาและลิซันโด มาร์ติเนสคือเซ็นเตอร์ตัวหลักในเวลานี้ประกาศหลังทีมชาติอังกฤษกล่าวกับสื่อหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเอเวอร์ตัน 2-0 โดยอ้างว่าเขาจะไม่ปิดบังความรู้สึกของเขาฟังนะผมจะไม่มายืนตรงนี้แล้วพูดว่าผมชอบหรือได้ยินดีอะไรผมไม่อยากพูดแบบนั้นผมต้องการลงเล่นทุกเกมและผมทำมาตลอด8 ปีในอาชีพของผมและผมก็ให้ความเคารพผู้จัดการทีมและการตัดสินใจของเขาและเคารพต่อการแย่งชิงตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในสโมสรเพียงใดเมื่อมันเป็นแบบนี้และผมก็เชื่อเช่นนั้นเมื่อผมได้รับโอกาสผมอยากโชว์ฟอร์มผมอยากชนะและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมมีอิทธิพลต่อเกมแน่นอนผมต้องการเล่นทุกเกมและผมแน่ใจถ้าคุณพูดกับเซ็นเตอร์แบ็กคนอื่นๆในทีมของเราทุกคนก็หวังที่จะมีบทบาทในทีมเพราะเขามีประสบการณ์และการเล่นในระดับที่สูงสุดและทุกคนผิดหวังเมื่อนั่งบนมานั่งสำรองสำหรับผมก็เหมือนกันแฮร์รี่แม็กไกวร์กล่าวขณะที่ทางเอริกเทนฮากได้พูดถึงแฮร์รี่แม็กไกวร์หลังเกมชนะเอเวอร์ตันว่าแม็กไกวร์มีอิทธิพลและเป็นผู้นำนี่คือแฮร์รี่ที่แตกต่างจากที่ผมเคยเห็นในสัปดาห์และเดือนแรกที่เข้ามาเขาเดินหน้าประกบคู่แข่งบุกเข้าใส่นำจ่ายบอลช่างเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆเพื่อนๆคิดอย่างเช่นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ